พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันจันทร์ที่5กันยายน2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อว่าเมื่อผลโพเรียงหน้าออกมายกกงจักรเป็นดอกบัวเห็นเผด็จการดีกว่าประชาธิปไตยไม่เป็นไรคนไทยจะได้พิสูจน์พร้อมกันในวันข้างหน้าว่ากรรมจะสนองโกงใครจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าผลโพลที่ออกมาเผยแพร่เมื่อวานนี้และก็อยู่ในหน้าสื่อสารมวลชนทั้งในเช้านี้และเมื่อคืนนี้เช่นสถาบันพระปกเกล้าซึ่งปกติก็ไม่ได้ทำโพลกับเขาแต่ว่านี่นะครับก็ออกกันมาอย่างจงใจที่สุดบอกว่าผลโพลคนเชื่อมั่นทหารเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์เพิ่มขึ้นและก็พ่วงการเมืองเล็กๆว่าเพื่อไทยแซงประชาธิปัตย์ซึ่งก็พรรคการเมืองทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับไม่ต้องไปดีใจเสียใจหรือระริกระรี้นะครับหรือจะไปต่อว่าเพราะว่าเขาใช้มาเป็นไม้ประดับหลักใหญ่ใจความก็คือเรื่องคนเชื่อมั่นทหารและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อมาครับสวนดุสิตโพบอกว่าคนไทยเชื่อมาตรา44อำนาจเด็ดขาดเหมาะใช้ปราบคอร์รัปชันต่อมาครับนิดาโพระบุพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามวิถีทางประชาธิปไตยซุปเปอร์โพก็ทำเรื่องความสุขของคนไทยนะครับธีรยุทธ์บุญมีเมื่อวานนี้ก็ออกมาแต่ว่าเรื่องการวิพากษ์เรื่องการปฏิรูปแต่ที่ผมจะอธิบายความเนี่ยนะครับของการยกยอปอปั้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนั้นคนไทยไม่ชื่นชอบนี่คือเป้าหมายปลายทางถามว่ามันเป็นความบังเอิญถึงขนาดว่าผลโพลเนี่ยนะครับทั้ง3สำนักหลักซึ่งเนี่ยนะครับสถาบันพระปกเกล้าเดิมไม่ได้ทำโพลกับเขาเนี่ยแต่ก็เรียงหน้าเป้าหมายเดียวกันคือการยกย่องคสช.ยกย่องทหารยกย่องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชื่นชมการใช้มาตรา44ชื่นชมเนี่ยนะครับกระบวนการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปกตินี่คือสิ่งที่น่าห่วงใยที่สุดและมีหนำซ้ำมีความเชื่อว่ามาตรา44ใช้ปราบปรามคอร์รัปชันได้จริงเป็นพวกกินปูนและร่อนทองทั้งที่ผมไม่ได้เคยอยู่ในฐานะเป็นผู้บริหารใดๆที่จะไปเกี่ยวข้องข้อกล่าวหาอะไรกันได้แต่หลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมไม่เชื่อว่ามาตรา44ปราบคอร์รัปชันได้จริงมันเพียงแค่พิธีกรรมมันนะครับที่เรียงหน้าประกาศกันมาไม่รู้กี่ล็อตแล้วเนี่ยแต่ล็อตใหญ่ๆจริงๆนั่นหมายถึงเนี่ยนะครับคนที่มีอำนาจจริงๆไม่เคยอยู่ในบัญชีมาตรา44ที่จะจัดการเรื่องคอร์รัปชันผมยังเห็นเนี่ยนะครับยังอยู่ในระดับปลาซิวปลาส้อยไอ้ปลากระโห้เนี่ยนะครับตัวโตๆเนี่ยยังไม่ปรากฏมันดูเสมือนหนึ่งว่าคนที่จะทำหน้าที่ในการปราบปรามคอร์รัปชันได้มีเฉพาะคสช.มาตรา44และทหารเท่านั้นผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทหารเลยนะครับเป็นการส่วนตัวแต่ผมไม่เชื่อว่าทหารจะไม่ทุจริตเช่นเดียวกันผมก็ไม่เชื่อว่านักการเมืองจะไม่ทุจริตทุกอาชีพครับมีคนดีคนเลวคนชั่วเพียงแต่ว่ามาตรวัดเนี่ยนะครับในการดำเนินการจะต้องพิจารณาและกระทำกันอย่างเสมอภาคมันดูเสมือนหนึ่งว่าพวกหนึ่งได้รับการปกป้องเรื่องการโกงและไอ้พวกหนึ่งเนี่ยนะครับเอาไว้ถูกอธิบายว่าเป็นพวกขี้โกงที่จะต้องมีการปราบปรามกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้คำสั่งตามมาตรา44ดูเหมือนว่ามีความเด็ดขาด
แต่มันเป็นการปิดประตูการต่อสู้ทางคดีของเขาผมไม่มีหน้าที่จะมาปกป้องคนทุจริตคอร์รัปชันและประกาศตัวกันมาโดยตลอดไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งสิ้นจะฝ่ายผมเองก็ตามนะครับถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันถ้าผู้มีอำนาจนี่ครับได้ติดตามฟังข่าวสารเนี่ยผมจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำหน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่ากระทำอย่างไม่สุจริตอยู่ในบริบทนี้บริบทเดียวเพราะนี่นะครับเมื่อมีการกล่าวหาก็ควรที่จะมีการกล่าวหาอย่างเสมอภาคกันการตั้งปฏิปักษ์นะครับให้มาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้พยานหลักฐานจากปฏิปักษ์ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ยอมดำเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานอันเนี้ยนี่ครับว่ามันปราบปรามคอร์รัปชันกันไม่ได้เพราะองค์กรที่ทำหน้าที่ในการปราบปรามคอร์รัปชันคอร์รัปชันอำนาจของตัวเองเพราะฉะนั้นครับผมไม่เห็นว่ามาตรา44จะจัดการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ผมไม่เห็นว่ามาตรา44จะไปจัดการกับ GT 200จัดการกับเรือเหาะจัดการกับรถถังยูเครนฝูงบินกริปเพนหรือแม้กระทั่งอุทยานราชพักได้ไม่ใช่ว่าผมตั้งใจจะหาเรื่องเพียงแต่ว่านี่นะครับกรณี GT 200เนี่ยรู้กันทั้งโลกราคาเพียงไม่กี่ตังค์นี่นะครับประเทศไทยเนี่ยครับต้องหมดเงินเป็นนับพันล้านโดยที่ไม่มีใครมีความผิดเลยทั้งที่เนี่ยครับประเทศผู้ผลิตลงโทษเนี่ยนะครับฟ้องค่าเสียหายให้ชดใช้ประเทศต่างๆแต่ไม่มีชื่อประเทศไทยและประเทศไทยมันอยู่นอกแผนที่โลกกันหรือยังไงมันได้สะท้อนถึงกระบวนการโกงกันอย่างมีระบบมีไหมมาตรา44ลงไปจัดการกับพวกนี้บ้างไหมเรือเหาะไม่เคยเหาะเนี่ยที่ปปช.เนี่ยอุ้มกันไปอุ้มกันมากระเตงกันไปกันมาเนี่ยนะครับที่ชี้กันก่อนจะหมดวาระชุดที่แล้วนะช่วยกันไปกันมาแบบนั้นนะรถถังยูเครนดูเนี่ยนะครับการร้องเรียนของบริษัทของรัสเซียเป็นอาวุธที่เหลือในช่วงสงครามเย็นต่อมายูเครนแยกเป็นประเทศรัสเซียไม่ได้เอากลับล้อยางกันตะปูเรือใบไม่ได้แต่ก็ยังเดินหน้ากันอยู่เพราะฉะนั้นผมพูดเสมอว่าอะไรที่เป็นความจำเป็นในเรื่องการปกป้องด้านความมั่นคงของชาติผมไม่มีวันจะขัดขวางเลยนะผมเป็นคนไทยรักชาติบ้านเมืองไม่ได้แพ้คนที่เป็นแม่ทัพนายกองหรอกครับเพียงผมไม่มียศนำหน้าเป็นประชาชนธรรมดาแต่มาอย่ามาดูหมิ่นดูแคลนเรื่องความรักชาติเลยคุณกับผมไม่ได้แตกต่างกันหรอกเพียงแต่ว่ามันดูเสมือนหนึ่งการอ้างความรักชาติแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับไปทำอะไรก็ได้เหมือนการใช้งบประมาณในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทุกหน่วยงานลองแจงมาดีว่าเกิน 300,000 ล้านบาทไปเท่าไหร่แล้วแล้วเสร็จแล้วปัญหาก็ไม่จบงบประมาณแผ่นดินก็เสียชีวิตผู้คนก็เสียนะครับได้รับบาดเจ็บทุกอย่างพินาศย่อยยับหมดเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพราะฉะนั้นครับผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้กลัวเรื่องการสืบทอดอำนาจนะใครๆสืบทอดอำนาจเชิญก็จะได้พิสูจน์กันผมไม่ได้กลัวนายกคนนอกผมก็ต้องการจะแลเห็นเหมือนกันว่าการวิเคราะห์เรื่องวิกฤตรัฐธรรมนูญนั้นไม่ว่านายกคนนอกหรือนายกคนในนั้นจะโดนเหมือนกันหมดผมเองนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีความศรัทธากกต.จนกระทั่งว่าจะยกย่องว่าเป็นองค์กรที่เป็นกลางรับไม่ได้นะครับกับกรณีกระทรวงมหาดไทยจะไปดูแลการเลือกตั้งร่วมกับคสช.ผมรู้ว่ากกต.นี่ครับห่วยแตกแต่ว่ามันห่วยแตกเพราะคนมันไม่ใช่ระบบแต่ถ้ากลับย้อนไปนะครับให้กระทรวงมหาดไทยดูแลการเลือกตั้งเราผ่านปัญหานี้มาแล้วรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมประเทศไทยกลับย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนมากันแบบนี้เมื่อมีปัญหาเรื่องคนก็ต้องแก้ไขปัญหาที่คนมันไม่ใช่มีปัญหาที่ระบบและขณะเดียวกันวันข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนรัฐบาลน่ะ
แล้วรัฐบาลไปอยู่ในซีของพรรคการเมืองอ่ะแล้วมาดูแลการเลือกตั้งนะครับก็เป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกคิดอนาคตกันบ้างสิครับเพราะฉะนั้นครับที่ผมพยายามเสนอเรื่องการเซตซีโร่ประเทศไทยนะที่หลายคนเรียงหน้าออกมาเมินไม่สนใจเพราะว่าได้มีบัญญัติคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าสามารถดำรงตำแหน่งได้หมายถึงพวกในแม่น้ำห้าสายเอ้าถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันดีทุกอย่างจริงแล้วทำไมมาตรา44เรื่องศาสนาเรื่องการศึกษาจึงทำได้เพราะว่ามาตรา44จะมีผลจนกระทั่งมีรัฐบาลใหม่นะดังนั้นครับสว.ต้องเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลใหม่พลเอกประยุทธ์สามารถใช้มาตรา44กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้าไปได้ว่าต้องไม่เป็นบุคคลในแม่น้ำห้าสายกลุ่มบุคคลในแม่น้ำห้าสายต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีมาอย่างนี้อ้างคุณสมบัติพอเวลานี้นะครับจะเซตซีโร่พรรคการเมืองนะครับถึงขนาดว่าประชาชนเป็นสมาชิกจะต้องจ่ายค่าสมาชิกปีละ200ลำพังคนสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยครับก็ยากอยู่แล้วผมเข้าใจว่าพวกนี้เนี่ยนะครับหลงอดีตสมัยไทยรักไทยสมาชิกเนี่ยนะครับ14ล้านเสียงเนี่ยแต่ภายหลังจากยุคไทยรักไทยตั้งพรรคพลังประชาชนไม่มีใครสนใจเรื่องการจัดสมาชิกเอาตามให้ครบคุณสมบัติตอนพรรคเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันเขาต้องการตัวเลขให้ครบคุณสมบัติไม่มากนะครับไม่ต้องการหาสมาชิกเพิ่มเพราะรู้ว่าเวลายุบพรรคมันทำร้ายหัวใจคน14ล้านคนมาแล้ววันนี้สมาชิกมากที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์ถามว่าทำไมสมาชิกมากเพราะยังไม่ถูกยุบแต่ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยถูกยุบเนี่ยพลังประชาชนเพื่อไทยลองไปดูสมาชิกมีไม่กี่คนหรอกแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าประชาชนที่เขาสนใจเรื่องประชาธิปไตยนั้นบรรยากาศเศรษฐกิจพันอย่างเงี้ยยังจะต้องไปสร้างภาระให้เขาคนละ200บาทอีกเหรอบางคนมาเสนอว่าจะต้องนี่นะครับจัดระบบลดค่าใช้จ่ายในการรับสมัครรับเลือกตั้งต้องไม่มีหัวคะนงหัวคะแนนมันอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่การเรียกกันแต่ผมอยากอธิบายว่าเพราะคุณไม่เคยรู้จักสนามประชาชนคุณรู้จักแต่สนามเผด็จการได้รับการแต่งตั้งมาอย่างเดียวตลอดชีวิตจึงมีความเข้าใจว่าเมื่อผลโพได้16ล้านเสียงคุณจะได้มาง่ายๆแต่ผมบอกว่าหน้าตาอย่างคุณนะครับเข้ามาในสนามนี้หมูสนามที่สุดแต่ว่าเนี่ยนะครับหลักที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนเขาต้องมีความรู้สึกว่าเขาพึ่งนักการเมืองได้และสำคัญที่สุดก็คือว่าณวันนี้พรรคการเมืองต้องปฏิรูปตัวเองต้องปฏิรูปนักการเมืองเช่นเดียวกันต้องมาทบทวนสิครับว่าอะไรเนี่ยครับที่จะถูกหยิบยกถูกอ้างมาเป็นสาเหตุของการเข้ายึดอำนาจหรือแม้แต่กระทั่งนะครับการสร้างชนวนให้เกิดขึ้นภาคประชาชนก็ต้องยกเครื่องปฏิรูปตัวเองนปชเนี่ยนะครับผมพูดชัดจะต้องปฏิรูปตัวเองตลอดเวลาผมบอกเสมอว่าเราต้องไม่ย่ำอยู่กับที่และก็ปฏิบัติตัวกันมาอย่างนี้ตลอดผมเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยเป็นผู้นำนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กใหญ่ผมไม่เคยหยุดนิ่งนะเวลาสู้เรื่องการเมืองเรื่องบ้านเมืองก็ทำเต็มเหยียดเวลาว่างเว้นทำการบ้านพัฒนาองค์กรก็ไม่เคยหยุดเวลานี้ก็เช่นเดียวกันครับเราต่างมีความฝันมีความหวังเพราะฉะนั้นครับเมื่อฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายถูกยึดอำนาจมาโดยตลอดเราก็ต้องทบทวนตัวเองด้วยการปฏิรูปยกเครื่องเช่นเดียวกันอย่าไปได้สนใจว่าจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่ใครจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันบ้างก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเหลือกันสักกี่คนการตั้งแท่นพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยก็พอคาดคะเนปลายทางกันได้ออกว่า
ต้องการจะเล่นอะไรทำลายล้างอะไรแต่ผมบอกเลยว่าการสร้างความเชื่อณปัจจุบันเนี่ยครับซึ่งเป็นการปฏิบัติการ IO รูปแบบหนึ่งในการปฏิบัติการผ่านโพลต่างๆเพื่อผลโพลนะครับจะถูกหยิบยกนำมาใช้ในการอธิบายความพี่น้องไม่แปลกใจเลยครับตั้งแต่สำนักงานสถิติแห่งชาติหน่วยงานสำคัญบอกว่าคนนิยมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 99.5 สถาบันพระปกเกล้าไปดูพระราชหัตถ์เลขาดิครับที่สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราชสมบัติว่าจะไม่ยอมมอบอำนาจให้กับคณะใดคณะหนึ่งโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปฏิทานของรัชกาลที่7ที่ปฏิติดอยู่เนี่ยนะครับเป็นลายพระหัตถ์อยู่ที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคารรัฐสภาเนี่ยเวลานี้ครับสถาบันพระปกเกล้าไปรับใช้เนี่ยนะครับพันเด็ดการได้ยังไงปณิธานรัชกาลที่7นั้นเนี่ยนะครับยกอำนาจให้กับราษฎรแต่ไม่ได้ยกอำนาจให้กับคณะใดคณะหนึ่งที่ไม่ฟังเสียงของราษฎรคือไม่ได้มาจากประชาชนแต่เนี่ยนะครับเมื่อโพลเริ่มเฉลี่ยกันมาเนี่ยนะครับกลัวตกสำรวจยังไงเป็นหน้าที่อะไรของสถาบันพระปกเกล้าเก็บไว้เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไม่ได้รัชกาลที่7เป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกเราเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อในวันที่24มิถุนายน2475สถาบันพระปกเกล้านี่นะครับซึ่งตั้งโดยกลไกรัฐธรรมนูญของประชาชนมาแต่วันนี้นะครับกลับหน้ากับหลังไปรับใช้คณะบุคคลที่ไม่ได้มาจากประชาชนคุณทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงสถาบันพระปกเกล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเอาพระนามของพระองค์มาใช้และใช้งบประมาณแผ่นดินก็ควรจะทำตามปณิธานของรัชกาลที่7ไม่มีแล้วครับไปดูที่บรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่7หน้าอาคารรัฐสภาการมาออกโพลรับใช้เผด็จการเนี่ยผมเองเห็นว่าเป็นการทำลายเกียรติยศของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เคยเข้าไปเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีสถานะสำคัญอะไรดีเดย์นะครับแต่ผมบอกเลยว่าการนำสถาบันพระปกเกล้ามาเกลือกกลั้วกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนั้นผมเองก็เห็นว่าควรจะเปลี่ยนชื่อองค์กรนี้ได้แล้วอย่าได้ใช้พระนามของรัชกาลที่7เพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามปณิธานของรัชกาลที่7ได้ก็ไม่ควรที่จะมีองค์กรเหล่านี้ประเด็นสุดท้ายครับเรื่องกรรมสนองโกงความจริงก็พูดกันมาหลายวันแล้วปัญหาก็คือว่าสุดท้ายในกรรมมันจะสนองโกงใครเพราะนี่นะครับมีอีกจำนวนมากที่โกงและกรรมยังไม่ได้สนองกรรมที่ว่านี้นะครับมันยังเกิดขึ้นจากการกระทำของหน่วยงานองค์กรของมนุษย์แต่ยังไม่ถูกดำเนินการตามวิถีบทแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็เหมือนบริบทสังคมยุคหนึ่งบอกว่าทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าท้ายที่สุดบางคนอาจจะหนีกฎหมายได้บางคนอาจจะมีอำนาจกฎหมายเอาผิดไม่ได้แต่เนี่ยนะครับกรรมไม่มีข้อยกเว้นทุกคนไม่สามารถหนีบ่วงกรรมได้ไม่สามารถหนีกฎแห่งกรรมได้จำปากผมไว้ว่าการเวลาจะเป็นตัวอธิบายว่าท้ายที่สุดกรรมจะสนองใครกันแน่ผมจะรอเนี่ยนะครับวันที่เมืองไทยนะครับได้มีกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมากระบวนการตรวจสอบต้องสะอาดมากกว่าคนที่ถูกตรวจสอบการตรวจสอบต้องมีความเสมอภาคและผมมีความเชื่อว่าประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่
กระบอกปืนเป็นใหญ่นี่เป็นจุดยืนของผมและจะยืนเช่นนี้ตลอดไปพบกับ Facebook ไลฟ์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ